การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีพื้นที่ปลูกประมาณปีละ7ล้านไร่ผลผลิตในแต่ละปีประมาณ4ล้านถึง4ล้าน5แสนตันโดยมีแหล่งการผลิตที่สำคัญทางภาคเหนือได้แก่จังหวัดน่านเชียงรายพะเยากำแพงเพชรตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์และอุทัยธานีทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานได้แก่จังหวัดเลยชัยภูมิและนครราชสีมาหรือโคราชทางภาคกลางได้แก่จังหวัดลพบุรีสระบุรีและทางภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดสระแก้วซึ่งผลผลิตรวมประมาณร้อยละ85ของผลผลิตทั้งประเทศข้าวโพดเป็นพืชที่สามารถปลูกได้หลายพื้นที่แต่แหล่งที่เหมาะสมควรเป็นพื้นที่ซึ่งดินมีการระบายน้ำดีหน้าดินลึกมีปริมาณอินทรีย์วัตถุสูงมีธาตุอาหารพอเพียงลักษณะเนื้อดินควรเป็นดินร่วนเหนียวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชที่ต้องการธาตุอาหารในตัวเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมค่อนข้างสูงและตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยมากกว่าพืชชนิดอื่นๆในอดีตวิธีการปลูกข้าวโพดของเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมการไถพรวนและปลูกพืชขึ้นลงตามแนวลาดเทปลูกพืชเชิงเดี่ยวคือปลูกข้าวโพดเพียงอย่างเดียวและปลูกซ้ำในหลายพื้นที่ติดต่อกันหลายๆปีวิธีการปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งก็คือหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจะทิ้งเศษเหลือต่างๆไว้ในแปลงและจุดไฟเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกในปีต่อไปทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศคือเกิดหมอกควันเพิ่มปริมาณความร้อนในบรรยากาศเป็นพิษต่อดวงตาและระบบหายใจส่งผลให้ประชาชนป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจจำนวนมากในแต่ละปีซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประเทศครับลักษณะของการปลูกข้าวโพดถ้าเราปลูกอย่างเดียวข้าวโพดอย่างเดียวเราก็จะได้ผลผลิตเฉพาะข้าวโพดนะครับแต่ว่าปัญหาคือว่าข้าวโพดเมื่อเราปลูกไปแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ดินลดความอุดมสมบูรณ์ลงไปนะครับถ้าทำอย่างไรเราถึงจะว่าจะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินได้นะครับเขาก็บอกว่าคือก็มีงานวิจัยหลายๆแห่งนะครับโดยเฉพาะจากของกรมพัฒนาที่ดินเองนะครับก็ได้ศึกษางานเรื่องของการปลูกข้าวโพดมาหลายปีนะครับก็สรุปว่าถ้าเราจะปลูกข้าวโพดให้ได้ผลดีแล้วนะครับควรจะนำพืชตระกูลถั่วนะครับปลูกร่วมไปด้วยอาจจะเป็นปลูกเป็นซื่อแซมนะครับหรืออาจจะปลูกเป็นพวกเหลื่อมครับเหลื่อมก็หมายความว่าก่อนที่จะเก็บข้าวโพดนั้นก็เราก็ปลูกข้าวโพดก่อนที่เก็บเกี่ยวข้าวโพดนั้นเราก็ปลูกพืชตระกูลถั่วนะครับลงไปในระหว่างแถวข้าวโพดนะครับโดยเฉพาะปกติเราก็จะแนะนำให้บอกว่าหลังจากที่ปลูกข้าวโพดไปแล้วประมาณ80วันนะครับตอนนั้นข้าวโพดก็แก่เริ่มแก่จัดแล้วนะครับเราก็แนะนำให้เกษตรกรปลูกพืชตระกูลถั่วลงไประหว่างแถวของข้าวโพดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อว่าจุดประสงค์หนึ่งเราจะได้ผลผลิตของถั่วอีกหนึ่งพืชนะครับสองเราจะได้ถั่วที่จะเป็นตัวช่วยในการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินนะครับเพราะว่าหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตของถั่วแล้วนะครับซากถั่วต่างๆก็จะเหลือไว้บนแปลงนะครับเมื่อเน่าเปื่อยผุพังก็จะเป็นปุ๋ยบำรุงดินอย่างนี้นะครับการปลูกข้าวโพดเลื่อมถั่วโดยไม่ไถพรวนเป็นระบบการปลูกพืชหมุนเวียนระหว่างพืชหลักคือข้าวโพดและพืชรองคือพืชตระกูลถั่วทั้งนี้เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเป็นพืชหลักอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรที่ใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่ลาดชันซึ่งวิธีการปฏิบัติเป็นการเตรียมแปลงปลูกพืชโดยวิธีการไม่ไถพรวนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำและเป็นการจัดการเศษเหลือต่างๆของพืชหลักคือข้าวโพดและพืชรองคือพืชตระกูลถั่วใช้เป็นวัสดุคลุมดินทำให้ผิวหน้าดินมีวัสดุคลุมดินอยู่ตลอดเวลาช่วยปกป้องผิวหน้าดินมิให้เม็ดฝนตกกระทบผิวหน้าดินโดยตรงเป็นสิ่งกีดขวางการไหลบ่าของน้ำช่วยให้น้ำซึมลงสู่ดินได้มากขึ้นนอกจากนั้น
อย่างช่วยควบคุมปริมาณวัชพืชในพื้นที่และเมื่อสลายตัวเน่าเปื่อยผุพังยังเพิ่มปริมาณธาตุอาหารให้กับดินอีกด้วยครับขั้นตอนในระยะปีแรกนะครับว่าถ้าวัชพืชมีมากนะครับเราอาจจะมีความจำเป็นต้องไถพรวนนะครับถ้าไม่ไถเราก็ต้องมีความจำเป็นต้องใช้ยาปราบวัชพืชนะครับพ่นฆ่าวัชพืชในแปลงก่อนนะครับจากนั้นเราก็มีการปลูกข้าวโพดระยะห่างระหว่างแถวคือ75เซนติเมตรนะครับระยะห่างระหว่างต้นคือ25เซนติเมตรนะครับขวางความดันเทนะครับจากนั้นเราก็มีการปลูกข้าวโพดนะครับโดยการกระทุ้งหลุมปลูกเป็นแถวเป็นแนวนะครับปลูกขวางความดันเทของพื้นที่เราแนะนำให้ใส่ประมาณ 2-3 เมล็ดต่อหลุมนะครับหลังจากนั้นอายุ10ประมาณ15วันหรือ2อาทิตย์เนี่ยก็ให้ถอนแยกให้เหลือ1ต้นต่อหลุมนะครับถ้ามีวัชพืชมากก็ต้องมีความจำเป็นต้องมีการกำจัดวัชพืชครั้งที่1นะครับเราก็ควรจะมีการกำจัดวัชพืชครั้งที่2อีกอายุประมาณสัก45วันนะครับ45วันเมื่อข้าวโพดอายุได้ประมาณสัก80วันตอนนั้นฝักนะครับฝักไหมเริ่มแห้งแล้วนะครับใบเริ่มตกนะครับเราก็สามารถแนะนำให้เกษตรกรปลูกถั่วนะครับถั่วที่แนะนำคือถั่วแปยีนะครับลงไปในระหว่างแถวของข้าวโพดนะครับถั่วก็จะสามารถเจริญเติบโตนะครับจนถึงเก็บเกี่ยวข้าวโพดหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวข้าวโพดปั๊บเราก็ล้มต้นข้าวโพดเป็นวัสดุคลุมดินนะครับโดยว่าใช้ต้นข้าวโพดวัสดุคลุมดินข้าวโพดก็จะช่วยปกป้องคลุมดินแล้วก็คลุมวัชพืชไม่ได้ตัวด้วยนะครับช่วยเก็บกักความชื้นต่างๆไว้ในดินนะครับถั่วก็เจริญเติบโตปกตินะครับจนถึงระยะออกดอกนะครับเราก็จะเห็นว่าได้คือเราได้ผลผลิตของถั่วแปยีออกมาอีกหนึ่งพืชนะครับและประโยชน์อย่างยิ่งที่เราได้คือว่าเราได้วัสดุคลุมดินนะครับเพราะว่าเศษซากของถั่วแปยีหรือว่าต้นถั่วแปยีที่ขึ้นจนถึงเดือนมีนาเมษานั้นก็อยู่บนผิวดินตลอดเวลานะครับเมื่อถึงฤดูฝนปีต่อไปคือเดือนพฤษภาคมปีต่อไปเราก็สามารถแนะนำให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดนะครับบนซากของพืชตระกูลถั่วนั้นได้โดยวิธีการที่ไม่ต้องไถพรวนนะครับนี่เป็นจึงเป็นที่มาของวิธีการบอกว่าแนะนำให้เกษตรกรปลูกพืชปลูกข้าวโพดเหลือบด้วยพืชตระกูลถั่วนะครับโดยวิธีการไม่ไถพรวนนะครับที่ว่าไม่ไถพรวนคือไม่ไถพรวนหนึ่งตอนที่ปลูกพืชตระกูลถั่วคือไม่ต้องไถพรวนขั้นที่สองระหว่างแถวนะครับต่อไปในปีต่อไปต่อปีที่สองที่สามที่สี่แล้วถ้าเราสามารถปลูกข้าวโพดบนซากของถั่วได้ทุกปีนะครับนั่นคือเป็นการเริ่มต้นของการปลูกพืชโดยที่ไม่ไถพรวนอย่างถาวรนะครับเรื่องของปุ๋ยนั้นก็มีความจำเป็นนะครับถ้าว่าเรามีการปลูกพืชทุกปีนะครับความอุดมสมบูรณ์ของดินนั้นก็จะสูญหายไปนะครับพืชตระกูลถั่วเองก็สามารถปรับปรุงบำรุงดินได้ในส่วนหนึ่งนะครับในระดับหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วในความจำเป็นข้าวโพดเป็นพืชที่มีความต้องการปุ๋ยมากนะครับและตอบสนองต่อปุ๋ยได้อย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นการใส่ปุ๋ยบำรุงดินก็มีความจำเป็นนะครับจะใส่มากใส่น้อยอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าดินนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ต้นทุนนะครับมากน้อยเพียงไรนะครับแต่ถ้าเป็นดินที่ว่าผ่านระยะการปลูกมายืนยาวหรือว่ายืนนานหรือว่าดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำครับก็จำเป็นต้องมีการใส่ปุ๋ยร่วมด้วยครับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรส่วนใหญ่นับว่าเป็นอาชีพหลักและเป็นรายได้หลักเพียงอย่างเดียวที่เกษตรกรทำเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วและเป็นพืชชนิดเดียวที่เกษตรกรปลูกแล้วทิ้งพื้นที่ให้ว่างเปล่าไว้ในฤดูแล้งการปลูกพืชตระกูลถั่วเพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วยครับประโยชน์นะประโยชน์ที่เห็นได้อย่างชัดๆของการปลูกข้าวโพดเหลื่อมถั่วคือว่าประการที่หนึ่งนะครับเราได้เงินหรือว่าได้ผลผลิตของถั่วเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรนะครับประการที่สองเราได้เศษวัสดุต่างๆของถั่วนะครับเป็นวัสดุคลุมดินนะครับและเมื่อสลายตัวก็จะเป็นวัสดุบำรุงดินไปในตัวก็เป็นการลดละเลิกการใช้สารเคมีไปในตัวนะครับประการที่สามเมื่อเรามีพืชตระกูลถั่วอยู่ในพื้นที่เราไม่แนะนำให้มีการเผา
นะครับเพราะว่าเราจะใช้ประโยชน์จากพืชตระกูลหัวนั้นเป็นวัสดุคุมดินนะครับนี่ก็จะเป็นการลดละเรื่องของการเผาเศษพืชนะครับก็เป็นการลดภาวะโลกร้อนลดหมอกควันในอากาศนะครับการที่3เรื่องของการใช้สารเคมีต่างๆนะครับถ้าเรามีพืชตระกูลหัวบำรุงดินแล้วการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับการใช้สารเคมีต่างๆก็จะลดลงนะครับสารเคมีนี้รวมถึงเรื่องของยาฆ่าพวกโรคหรือแมลงไปด้วยเพราะว่าเหตุผลเพราะว่าเรามีการปลูกพืชหมุนเวียนนะครับหมุนเวียนคือหมายความว่ามีทั้งข้าวโพดมีทั้งถั่วอยู่ร่วมกันครับครับในการปลูกข้าวโพดอย่างเดียวในพื้นที่นะครับโดยส่วนใหญ่เกษตรกรก็ใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเนื่องจากข้าวโพดเป็นพืชที่ดูดธาตุอาหารจากดินมาใช้ในการบำรุงต้นและฝักค่อนข้างที่สูงนะครับทำให้ปัญหาที่ตามมาคือดินเสื่อมสภาพนะครับปุ๋ยเคมีที่ใช้อยู่นะครับก็ประมาณ100กิโลต่อไร่นะครับจะใช้อยู่ประมาณสัก2สูตรนะครับโดยส่วนใหญ่ก็เป็น4600กับ1515นะครับ2ตัวนะครับแต่พอเราปลูกพืชเหลื่อมตัวเข้าไปนะครับปีแรกนี่อาจจะเห็นผลยังไม่แตกต่างเท่าที่ควรนะครับกว่าแตกต่างประมาณอยู่ที่ 30% นะครับแต่ปีที่2จะมีผลในปีที่2นะครับเพราะว่าอินทรีย์วัตถุต่างๆที่ในดินก็จะเพิ่มมากขึ้นจะเห็นในปีที่2ครับ